ถ้าใครตามช anel ผมอยู่นะครับคุณอาจจะเห็นผ่านๆมานะครับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาผมได้เล่าเกี่ยวเมนบอร์ดสมัยใหม่ที่ใช้พอร์ตแลน 2.5G นะครับไอพอร์ตแลน 2.5G เนี่ยหลักๆแล้วนะครับมันก็จะมีชิปเซตที่ใช้กันเป็นที่นิยมสุดเลยก็คือ Intel i225V Intel i226V แล้วก็ Killer e3100 นะครับทั้ง3ตัวนี้มันเป็นพื้นฐานทาง Intel ทั้งหมดนะครับเรื่องมีอยู่ว่าตอนแรกเนี่ย Intel 2.5G นะครับมันจะใช้พอร์ต i225V เป็นหลักนะครับและตอนนั้นมันก็มีประเด็นในเรื่องของเน็ตตัดเน็ตหลุดแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับ Intel จึงออกตัวใหม่มาเป็น i226V แล้วไงรู้ไหมฮะปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมเองก็ใช้ i225V อยู่นะครับในเครื่องทำงานที่บ้านเนี่ยเจอปัญหาเหมือนกันก็คือใช้งานไปสักพักนึงแล้วอ่ะทำไมเน็ตมันกลายเป็นลูกโลกซะอย่างนั้นวะเสร็จแล้วมันก็โอเคกลับมาใหม่นะฮะหรือว่าบางทีไม่กลับมาใหม่ต้องถึงขั้นรีบูตเครื่องถึงหายและสักพักมันก็กลับมาเป็นอีกนะครับมันเป็นอะไรที่ผมรำคาญมากเลยนะครับเวลาเราทำรีโมทเดสก์ท็อปหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะที่มันต้องการความเสถียรของเน็ตสูงๆเนี่ยฮะมัน lose connection มันตัดออกไปเลยนะครับทำให้ไม่สามารถทำงานได้จะว่าอย่างนั้นก็ได้เช่นกันนะครับและอีกอย่างนึงนะครับเวลาโหลดไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยโหลดอะไรเนี่ยต้องการโหลดไฟล์เดียวให้มันจบยาวๆเนี่ยครับถ้ามันเกิดหลุดกลางคันมันก็อาจจะไฟล์เสียต้องโหลดใหม่ตั้งแต่ต้นเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะตอนนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็ไม่มีนะครับคุณต้องไปทำการเปลี่ยนไปใช้ Wi-Fi ก่อนจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังเปลี่ยนไปใช้ Wi-Fi อยู่นะครับแม้ว่า Wi-Fi เนี่ยมันอาจจะแรงไม่เท่าสายแลนนะครับแต่ว่าคือถ้าสายแลนมันหลุดอะผมว่ายังไงผมก็ยอมใช้ Wi-Fi จะดีกว่านะครับล่าสุดนี้นะฮะทาง Intel เนี่ยเขามีการปล่อยแพทช์ออกมาอัปเดตแล้วนะครับไออัปเดตแก้ปัญหาที่นี้ครับมันเหมือนเป็นการแก้ปัญหา work around ชั่วคราวสำหรับคนที่เจอปัญหาอยู่นะครับโดยในรายละเอียดของตัวแพทช์เนี่ยเขาบอกมาว่าอันนี้มันเป็น work around ในการไปปิดฟีเจอร์ที่เรียกว่า EEE หรือว่า Energy Efficient Ethernet นะครับ Energy Efficient Ethernet เนี่ยมันเป็นเหมือน power profile ของตัวระบบปฏิบัติการนะครับที่เวลาเราใช้งานอยู่แล้วเกิดมีการ idle หรือว่าเดินเบาไม่ได้มีโหลดอะไรเนี่ยครับมันก็จะไปทำการลดพลังงานของพอร์ตแลนบางอย่างนะครับซึ่งผมคิดว่าไอตัวชิปทาง Intel ทั้งหมดเนี่ยฮะมันเหมือนไม่สมพงกับไอตัวฟีเจอร์ EEE ตรงนี้ทำให้เกิดอาการเน็ตตัดเน็ตหลุดนั่นเองนะครับการแก้ปัญหาของ Intel นะครับง่ายๆเลยนะครับไปปิดฟีเจอร์ EEE นี้ซะนะฮะนั่นแปลว่าถ้าใครปิดอยู่แล้วตั้งแต่แรกคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องอัปแพทช์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณรู้วิธีการปิดอยู่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถปิดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอัปแพทช์แต่ว่าแพทช์ตัวนี้มันออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับหลายคนที่ไม่รู้วิธีการปิดหรือว่าขี้เกียจเท่านั้นนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับส่วนตัวผมนะผมคิดว่าไอวิธีการแก้แบบนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือว่าการหลบเลี่ยงปัญหาซะมากกว่านะครับเพราะว่าทาง Intel เองเนี่ยก็ยังไม่ออกมาชี้แจงเลยนะฮะว่าไอ้สาเหตุที่เน็ตตัดเน็ตหลุดเนี่ยฮะมันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าดันออกแพทช์มาเพื่อไปปิดฟีเจอร์ฝั่ง Windows ซะอย่างนั้นเลยนะครับคุณล่ะครับคุณเจอปัญหานี้หรือเปล่านะครับจากที่ผมถามมาในเว็บบอร์ดนะผมก็เห็นมีบางคนที่เจอเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าบางคนที่เขาแบบปิดฟีเจอร์ EEE มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยครับเขาก็อาจจะไม่ได้เจอปัญหานี้ตั้งแต่แรกแล้วเช่นเดียวกันหรือว่าบางคนก็อาจจะโชคดีนะครับโชคดีก็คือใช้งานโดยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหานี้ฮะมันก็ไม่ได้เกิดกับผู้ใช้งานทุกคนนะครับเพียงแค่บางคนเนี่ยอาจจะซวยไปเจอนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช้งานแบบว่าลากยาวๆด้วยการแบบโหลดไฟล์ใหญ่ๆหรือว่าทำรีโมทเดสก์ท็อปก็เลยเจอแล้วไม่รู้สึกจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าการหลุดบางครั้งเนี่ยมันหลุดแค่ในช่วงแบบโอเคไม่กี่วินาทีในขณะนั้นคุณอาจจะดูวิดีโออยู่ซึ่งวิดีโอเนี่ยมันมีการบัฟเฟอร์เสร็จไปแล้วเรียบร้อยคุณอาจจะไม่ได้มองด้านล่างว่าเน็ตมันหลุดไปแล้วและพอแบบโอเคกว่าถึงจุดที่ต้องโหลดใหม่เน็ตมันก็ต่อกลับมาแล้วคุณอาจจะไม่เจอปัญหานี้นะครับหรือว่าถ้าคุณเล่นเกมออนไลน์บางทีก็อาจจะมีจังหวะแบบวาร์ปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้ามันหนักจริงๆจนกระทั่งแบบไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ในระยะเวลานานเนี่ยคุณก็อาจจะหลุดออกจากเกมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนเนี่ยปัญหาที่เจอจะไม่เหมือนกันนะครับคุณที่ดูเทปอยู่คุณใช้พอร์ตแลน 2.5 ที่มันเป็น i225 i226v และก็ Killer e3100 เนี่ยคุณเจอปัญหานี้หรือเปล่าและอัปแพทช์นี้แก้ไขปัญหานี้ได้หรือเปล่าช่วยบอกผมมาหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมตั้งแต่ผมทราบว่ามันเกิดจากเรื่อง EEE เนี่ยผ
มก็ได้ทำการปิดฟีเจอร์ EEE ออกไปนะครับก็ยังไม่ได้เจอปัญหานะจากการใช้งานตลอด2วันที่ผ่านมาครับแต่สุดท้ายแล้วนะฮะไอ้ปัญหาเนี้ยมันจะเกิดจากทางซอฟต์แวร์ที่สามารถอัปเดตได้ด้วยเฟิร์มแวร์หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับถ้าสมมุติมันเป็นแค่ซอฟต์แวร์จริงและสามารถอัปเดตผ่านเฟิร์มแวร์แก้ปัญหาได้จริงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่า Intel จะแก้ i225 เปิด i226 มาทำไมตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ถึงณเวลานี้เขายังใช้วิธี work aroundอ้อมหนีปัญหากันอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า มันอาจจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์มากกว่านะครับและถ้าเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยครับบอกได้เลยนะฮะว่าน่ากลัวนะครับเพราะว่าณเวลานี้เมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆเนี่ยรุ่นกลางถึงรุ่นบนเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับมันก็ใช้ไอชิปแลนเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วคุณลองคิดดูนะครับมีเมนบอร์ดในตลาดที่ใช้ชิปเนี้ยอยู่กี่ตัวนะครับถ้าจะให้เรียกมาเคลมทุกตัวเรียกรีคอร์เข้ามาทุกตัวนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่านอกจากจะเป็นเรื่องใหญ่จากทางฝั่งของ Intel ฝั่งของ Supplier ฝั่งของ Distributor อะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ของผู้บริโภคด้วยนะครับเพราะผมคิดว่าอุปกรณ์ที่เคลมแล้วน่ารำคาญที่สุดก็จะเป็นเมนบอร์ดนี่แหละฮะเพราะสมมติคุณคิดลองคิดภาพดูนะคุณประกอบคอมเสร็จแล้วเนี่ยโอเคอยากจะเคลมแรมคุณแค่ถอดแรมอยากจะเคลม CPU คุณถอดซิงค์ถอด CPU ใช่ไหมเคลมการ์ดจอดึงการ์ดจอออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเคลมเมนบอร์ดคุณต้องถอดทุกอย่างนะครับถอดซิงค์ถอด CPU ถอดการ์ดจอถอดเมมโมรีถอด Back IO Panel นะฮะซึ่งถ้าคุณใช้ซิงค์ง่ายๆมันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับไปลองคิดดูถ้าคุณเป็นคนที่แบบใช้ชุดน้ำ Custom Water Cooling ที่มันเป็นแบบไอสายแข็งท่อ PETG ทั้งหลายนะครับจะให้ถอดชุดน้ำระบายน้ำออกมาเพื่อเคลมเมนบอร์ดเหรออันนี้บอกได้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆฮะ